นับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจ.กรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757 Plan Your Money โทร1572กด5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนผมมีคำถามนิดนึงครับถ้าว่าเราเนี่ยอยากจะรีไทร์ตัวเองเนี่ยก่อนอายุ50ปีผมควรจะต้องทำยังไงนะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรีไทร์เมนต์ผมควรจะเก็บเงินยังไงผมควรจะวางแผนการใช้เงินยังไงช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมครับกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับชุดที่2ของรายการ Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตรงค่ะที่จะทำให้กระเป๋าตังของคุณกลายเป็นกระเป๋าตรงได้นะคะวันนี้เราจะมาวางแผนการเงินก่อนเกษียณนะคะจะต้องออมเงินอย่างไรเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างเกษมร่วมพูดคุยพร้อมกันกับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณประภาสคะครับสวัสดีครับคุณเฟรนครับก่อนอื่นอยากให้คุณประภาสช่วยเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าความสำคัญของการวางแผนเกษียณคืออะไรบางคนบอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานต้องคิดเรื่องวางแผนเกษียณแล้วหรือคะครับคือจริงๆในเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญกันน้อยมากค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมครอบครัวแล้วก็จะมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันและรวมทั้งอาจจะเป็นสังคมชนบทเนี่ยครับก็คือว่าตอนเกษียณตอนแก่ๆจริงก็ยังทำงานอยู่นะนะครับยังทำไร่ไถนาอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เลยคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆละเลยเรื่องนี้ไปก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราได้เปลี่ยนจากระบบสังคมเกษตรเนี่ยเป็นสังคมเมืองมากขึ้นเป็นทุนนิยมมากขึ้นนะครับนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยการจะออกบ้านแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆอาหารการกินก็ไม่ได้ถูกเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรากลับไปดูก็คือว่า 20-30 ปีก่อนเนี่ยเรามีเงินฝากธนาคารไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ผลตอบแทน 10% ใช่ค่ะปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอัตราผลตอบแทน 2-3% เท่านั้นเองดังนั้นคำถามคือว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือน 20-30 ปีที่เราเห็นพ่อแม่เราใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยในอนาคตจะมีปัญหาและอาจจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับลูกหลานของเรารวมถึงทั้งประเทศชาติของเราด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนและสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานจะต้องมาดูแลเขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีภาระที่หนักหนาสาหัสในอนาคตครับคุณเฟิร์นจริงๆเราใช้เงินเพื่อการเกษียณนี่เยอะแค่ไหนครับคุณประภาสคะก็คิดง่ายๆนะครับคุณเฟิร์นก็คือว่าโลกเรานี่บังเอิญมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อนะซึ่งถ้าไม่มีเงินเฟ้อก็คือว่าสินค้าทุกวันทุกปีราคาเท่าหมดเหมือนเดิมแต่บังเอิญเนี่ยโลกนี้มีเงินเฟ้อยกตัวอย่างง่ายๆประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยเนี่ยสักประมาณ 3% แต่อดีตนี่สูงกว่านี้นะครับเงินเฟ้อเฉลี่ยในอดีตเนี่ย 5-6% ก็มีประเทศที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับ 10% ก็มี 100% ก็มีซึ่งเราจัดการเขาไม่ได้แต่เขาจัดการกับชีวิตเราอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับดังนั้นในแง่ของการที่ต้องเตรียมตัวเพื่อเก็บเงินเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวเงินเฟ้อเนี่ยคุณเฟิร์นยกตัวอย่างถ้าเราอายุ40นะครับแล้วก็จะเกษียณทางการเงินเนี่ยตอนอายุ60ปีนะครับเป็นเวลา20ปีถ้าเงินเฟ้อ 3% เนี่ยนะครับตอนเราอายุ40ปีเนี่ยครับถ้าเราใช้เงินเดือนละ 10,000 บาทตอนอายุ60วันที่เราเกษียณเนี่ยนะครับเราต้องใช้เงินโดยประมาณ 20,000 บาท1เท่าตัว1เท่าตัวครับแล้วคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราต้องใช้คือเดือนละ 20,000 บาทตอนเราอายุ60เนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยเราไปมีอายุขัยยืนยาวที่หนึ่งถึงอายุสัก85ปีนั่นคือ300เดือนนะครับ300เดือนเนี่ยคูณ 20,000 บาทที่เราจะต้องใช้ไม่น้อยเลย6ล้านนะฮะโอ้โหจากเงินที่เราใช้เดือนละ 10,000 บาทนี่นะครับเราอายุ40แล้วเราจะเกษียณอายุ60เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมเงินไว้เนี่ย6ล้านบาทตอนอายุ60ปีครับแล้วก็ลงทุนให้ได้อะไรฮะให้ได้อัตราผลตอบแทนเท่ากับเงินเฟ้อนะครับคือ 3% ไม่กัดก่อนเงินของเราคือยังกัดก่อนเงินด้วยนะครับแต่ว่ามีผลตอบแทนเข้ามาช่วยมีผลตอบแทนเข้ามาช่วยและสุดท้ายตอนอายุ85เนี่ยเงิน6ล้านนี่หมดเกลี้ยงเลยนะฮะกลายเป็นศูนย์เลยห้ามมีอายุยืนกว่านั้นด้วยนะคะครับไม่งั้นจะไม่มีเงินใช้ใช่ครับดังนั้นจริงในแง่ของคนที่เกษียณตอนอายุ60เนี่ยสมมติว่ามีเงินอยู่6ล้านบาทนะครับคิดง่ายๆว่าถ้าโลกหลังจากนั้นไม่มีเงินเฟ้อเลยนะครับดังนั้นใช้เดือนละ 20,000 เท่ากันทุกเดือนแล้วก็เอาเงินเก็บไว้ที่บ้าน
ก็เนี่ยครับ300เดือนก็หมดดังนั้นในแง่ของการที่ต้องเตรียมตัวก่อนเกษียณเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะมีปัจจัยความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องเงินเฟ้อที่มีผลต่อชีวิตเรานะครับงั้นเรามาสร้างสุขไว้เกษียณกันดีกว่าเพราะว่ากลัวแล้วเรื่องเงินเฟ้อน่ากลัวมากจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของการออมก่อนรวยกว่าเราก็บอกไปแล้วด้วยและขั้นตอนที่เราจะต้องวางแผนเพื่อการเกษียณเริ่มต้นจากจุดไหนดีคะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือเราต้องเช็คก่อนว่าเราเนี่ยจะเกษียณที่อายุเท่าไหร่เพราะแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันถ้าท่านทำงานเป็นลูกจ้างบางบริษัทอาจจะเกษียณอายุ55หรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะเกษียณที่อายุ60ปีข้อแนะนำคือพยายามเกษียณให้ได้มากที่สุดคืออายุมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำงานไปก่อนถ้ายังมีพลังอยู่นะครับแล้วก็มาดูซิว่าประเมินดูซิว่าครอบครัวเราเนี่ยอายุยืนมากน้อยขนาดไหนนะใครที่ครอบครัวอายุไม่ยืนมากแต่ก็เตรียมใจไว้เผื่อตัวเองจะอายุยืนนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ชายก็อายุค่าเฉลี่ย70กว่าผู้หญิงก็เกือบ80แต่ทุก10ปีเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะยืนขึ้นประมาณสัก10ปีทุก10ปีอายุยืนขึ้น1ปีงั้นเผื่อไว้เลยครับว่าสัก85นะดังนั้นเราก็มาต้องมาคำนวณดูแล้วว่าถ้าเราเกษียณสมมุติ60อยู่ถึง85เนี่ยเวลา300เดือนเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้เลยว่าเราจะต้องมีเงินเนี่ยตอนวันเกษียณเท่าไหร่และจะใช้เงินหลังจากเกษียณเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้มาจัดการว่าตั้งแต่วันเนี้ยตอนนี้เราอายุ25 30 35 40ปีเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่แล้วลงทุนให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้เงินตามที่เราได้วางแผนเอาไว้แล้วเราต้องการใช้มันจริงๆนะนั่นคือวิธีการและกระบวนการในการออกแบบแผนการเกษียณซึ่งต้องเรียนว่าไม่ง่ายนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาทางนี้แล้วก็ประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับซึ่งเขาก็จะได้รับใบอนุญาตนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่า CFP นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ครับซึ่งเมืองไทยตอนนี้ก็มีสัก100ชีวิตนักวางแผนการเงินนักวางแผนการเงินก็สามารถที่จะช่วยท่านได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างทั่วไปเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านควรจะต้องจัดสรรเงินไปลงทุนอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลแทนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในกรอบการลงทุนเนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วลงทุนเดือนสักประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วท่านจะมีเงินเท่าไหร่และสามารถที่จะใช้เงินได้เดือนละเท่าไหร่หลังจากเกษียณเป็นต้นไปค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะว่า1ต้องมีเป้าหมายก่อนเกษียณอายุเท่าไหร่นะคะใช้เงินมากน้อยแค่ไหนเรามีอยู่ขนาดไหนแล้วตอนนี้และจะลงทุนให้ไปถึงตามแผนนั้นได้อย่างไรนะคะต้องยอมรับว่าเราเองอยู่ในวงการเงินนะคะหลายคนก็เคยได้ยินหลักการไม่ว่าจะเป็น Dollar Cost Average นะคะเรื่องของมหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้นหรือแม้แต่คำที่ตลาดซับใช้ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือออมก่อนรวยกว่าค่ะสิ่งเหล่านี้มาช่วยเราเรื่องวางแผนเกษียณได้ยังไงบ้างคะคุณประภาสก็จริงๆในแง่ของ Dollar Cost Averaging เนี่ยหรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเนี่ยสิ่งที่จะช่วยมากๆคือช่วยท่านในภาวะที่สินทรัพย์ที่ท่านลงทุนมีการผันผวนขึ้นลงๆเพราะว่าถ้าท่านลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเนี่ยท่านก็จะได้ค่าเฉลี่ยไปท่านก็จะได้มีอะไรที่ถูกที่สุดหรืออะไรที่แพงที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อดีของ Dollar Cost Averaging นะครับแล้วในกรณีที่สิ่งที่ท่านลงทุนบังเอิญมันมีมูลค่าลดลงเนี่ยแต่ถ้าท่านยังลงทุนด้วยเงินเท่าเดิมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท่านจะได้คือท่านจะได้ปริมาณของสินทรัพย์เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ตอนขาขึ้นเนี่ยท่านจะได้ปริมาณสินทรัพย์เนี่ยน้อยลงดังนั้นเนี่ยการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของต้นทุนของท่านให้ท่านมีต้นทุนที่ต่ำนะครับเพราะปกติแล้วคนเราถ้าลงทุนโดยไม่ถัวเฉลี่ยเนี่ยเราจะมักลงทุนตามอารมณ์ตอนอารมณ์ไม่ดีตอนสินทรัพย์ลงมาเนี่ยเราก็จะลงน้อยหรือหยุดลงตอนสินทรัพย์มีราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็อยากจะลงทุนอาจจะลงทุนเกินตัวไปหรือมากจนเกินไปอาจจะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยท่านมีต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยที่สูงนะครับงั้นในแง่ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของความเสี่ยงและในช่วงเรื่องต้นทุนในแง่ของที่บอกว่าอัตราผลตอบแทนที่บอกว่ามหัศจรรย์ใช่ไหมครับดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคิดง่ายๆครับว่าถ้าท่านลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยได้อัตราผลตอบแทนประมาณ 7.2% ต่อปี10ปีครับเงินท่านที่ลงทุนณวันแรกเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 100% นะครับเพราะว่า 7.2% มหัศจรรย์ของเลข72เลยใช่ครับก็เนี่ย10ปีแทนที่บอกเอ๊ะ 7.2% เนี่ย10ปีได้ 72% สิจริงๆไม่ใช่ครับ 7.2% ต่อปีแต่ลงทุนทุกปีเนี่ยเงินที่มันเพิ่มขึ้น 7.2 เนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนอีก 7.2 บนเงินที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเพียงแค่10ปีก็จะทบต้นได้ดังนั้นถ้าท่านลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วท่านลงทุนตั้งแต่อายุน้อยออมตั้งแต่แรกเลยแล้วได้ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ย
เงินท่านจะเพิ่มค่าเร็วมากๆถ้าท่านมีเวลาการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอนะครับก็คือตอบโจทย์ด้วยว่าออมก่อนรวยกว่าอย่างไรนะคะทีนี้ในฐานะที่คุณประภาสอยู่ในแวดวงของการเงินการลงทุนมาประมาณ20ปีแล้วด้วยนะคะในแง่ของพอร์ตการลงทุนเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันไปแต่พอร์ตกลางๆที่คนจะใช้เพื่อวางแผนเกษียณได้มีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะครับก็ในช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยจริงๆแต่ละช่วงไม่ควรจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนอายุน้อยท่านเสี่ยงได้มากท่านมีเวลาการลงทุนมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในช่วงต้นของการลงทุนเนี่ยสินทรัพย์ที่ท่านลงทุนไปที่เสี่ยงมากๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยท่านยังไม่ได้ใช้อะไรครับเพราะท่านยังลงทุนอยู่แต่ถ้าช่วงอายุมากๆแล้วใกล้เกษียณแล้วเนี่ยนั่นแน่นอนว่าท่านจะต่อไปเวลาท่านเกษียณไม่มีเงินใหม่แล้วถ้าตอนนี้อายุสมมติบอกว่าอายุ58จะเกษียณ60เนี่ยสินทรัพย์ที่ท่านลงทุนต่ออายุ58ต้องเสี่ยงน้อยละเพราะว่า2ปีนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับสมมติว่ามีการปรับค่าลดลงสัก 70% แล้วท่านลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 100% เลยเนี่ยเงินท่านเหลือแค่ 30% นะ อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเกษียณได้ตามที่ท่านออกแบบไว้งั้นในช่วงเวลาของชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยท่านจะต้องมีการปรับสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมโดยในช่วงต้นๆของชีวิตท่านอาจจะเสี่ยงได้มากหน่อยแล้วก็ช่วงปลายๆของการที่จะก่อนเกษียณเนี่ยท่านอาจจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่น้อยหน่อยดังนั้นในการลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าเอานะอายุ20ลงทุน 50% ในสินทรัพย์เสี่ยง 50% ในสินทรัพย์ไม่เสี่ยงจนถึงตอนเกษียณเลยนะไม่ได้มันจะใช้อย่างนั้นไม่ได้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของท่านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตอนที่ท่านมีอายุมากขึ้นนะครับถึงแม้ท่านลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเท่าเดิมนะแต่จริงๆความเสี่ยงท่านเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าท่านไม่สามารถรับความเสี่ยงถ้าหากสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันด้อยค่าลงในช่วงปี2ปีสุดท้ายได้ค่ะหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะคุณประภาสว่าตัวเองเนี่ยยังอายุไม่เยอะใช่ไหมคะบอกว่าไม่อยากวางแผนเกษียณแม้ว่าจะเห็นความสำคัญแต่ก็มีเป้าหมายอื่นๆที่ใกล้ๆกันนะคะเช่นอยากจะผ่อนรถก่อนอยากจะซื้อบ้านก่อนอยากจะขอสาวก่อนนะคะหรือว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเห็นง่ายแล้วก็ใกล้กว่าก่อนที่จะวางแผนเกษียณมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับคนในกลุ่มนั้นบ้างไหมคะครับถ้าเราไปศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ยกตัวอย่างบรูน บัฟเฟตต์นี่นะเขาลงทุนเนี่ยอายุน้อยๆเลยนะครับคนเราบางทีบอกว่าซื้อบ้านซื้อรถมีภรรยาก่อนเนี่ยนั่นคือข้ออ้างครับ จริงๆแล้วในแง่ของการลงทุนในบ้านเป็นสิ่งที่ดีก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ควรลงทุนเกินตัวตอนอายุน้อยๆเนี่ยก็พยายามลงทุนในบ้านเนี่ยให้น้อยหน่อย เพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ราคาแพง และการผ่อนชำระยาวนานเนี่ยอาจจะไปรบกวนความสามารถเนี่ยในการลงทุนของท่านสินทรัพย์ที่เป็นรถเนี่ยด้อยค่า ให้ความสะดวกสบายแต่จริงมีภาระมีต้นทุนในการดูแลสูงมากควรเป็นสินทรัพย์ที่ท่านควรจะต้องมีหลังจากที่ท่านมีการลงทุนแล้วนะครับส่วนในการแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ได้มีเงินมากก็อย่าแต่งงานเกินตัวครับจริงคนเรารักกันชอบกันเนี่ยจะแต่งงานที่ไหนก็เหมือนกันนะครับจะเที่ยวในประเทศนะครับจะเที่ยวในกรุงเทพใช้เงินน้อยๆนะครับแล้วก็ตกลงร่วมกันว่านะวันนี้เราอาจจะยังไปฮันนีมูนต่างประเทศไม่ได้นะแต่เราจะเก็บเงินเนี่ยที่มีเนี่ยนะครับช่วยกันสร้างครอบครัวลงทุนก่อนแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยเรามีเงินมากขึ้นก็เอาดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเนี่ยไปท่องเที่ยวกันได้นั้นผมคิดว่าในแง่ของหนุ่มๆสาวที่อาจจะดูแล้วบอกว่าโอ้ตัวเองมีเรื่องราวที่ต้องใช้เงินเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอยากให้คิดถึงในเรื่องของลำดับความสำคัญว่าอะไรเนี่ยที่จะเป็นตัวที่จะช่วยสร้างอนาคตของเราจริงๆอะไรที่ไม่มีความจำเป็นนะครับหรือสามารถที่บริหารจัดการได้เนี่ยก็จัดการซะผมคิดว่าคนที่ลงทุนตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่แรกๆในชีวิตถึงแม้ว่าท่านลงทุนด้วยเงินน้อยนิดลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ในระยะยาวก็คือว่าท่านจะมีความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยก่อนคนอื่นนะครับแล้วท่านจะได้เรียนรู้การลงทุนเนี่ยก่อนผู้อื่นมีประสบการณ์ใช่ดังนั้นเวลาท่านมีเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านจะมีคือภูมิคุ้มกันและความสามารถในการลงทุนที่มากขึ้นจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยมากกว่าคนที่ไปเริ่มลงทุนตอนที่บอกว่ามีความพร้อมแล้วนะอายุ40แล้วนะนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มลงทุนตอนที่สายไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่เคยได้เรียนรู้การลงทุนเลยแล้ววันนั้นสมมติว่ามีเงินมากๆมาลงทุนก็จริงแต่อาจจะประสบความล้มเหลวในการลงทุนก็ได้เพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์ในการลงทุนน้อยนะครับ
น่าสนใจไม่น้อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิคุ้มกันการลงทุนที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงทุนจริงๆนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเริ่มต้นวางแผนเกษียณในวันนี้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเรื่องของความน่ากลัวเงินเฟ้อคุณประภาสเล่าให้ฟังแล้วนะคะหรือแม้แต่ในอนาคตเราก็มีความไม่แน่นอนสูงในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของรายได้ก็ตามเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดค่ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มาแบ่งปันมุมมองแล้วก็ให้ข้อคิดที่น่าสนใจกับเราในหลากหลายเรื่องทีเดียวขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะการวางแผนเกษียณนะคะถือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นการจ่ายให้กับตนเองก่อนนะคะอย่าใช้ข้ออ้างใดทำให้เราต้องปฏิเสธเรื่องสำคัญในชีวิตเรื่องนี้นะคะเพราะว่ายิ่งวางแผนเร็วภูมิคุ้มกันที่เรามีก็จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จทางการลงทุนได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนวันนี้เวลาของ Smart Money กระเป๋าตังค์กระเป๋าตัวหมดลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย